ครับเรียนท่านประธานครับผมปฏิภาสันติพาดาก้าวไกลพิษณุโลกครับผมได้รับเรื่องจากคุณปัญญาสมศรีนะครับตำบลบึงพระหมู่2และพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกจำนวนมากเรื่องของหนี้กองทุนหมู่บ้านครับที่จะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ของคนยากคนจนที่กำลังใกล้เข้ามารัฐบาลมีมาตรการในการพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านในปีที่แล้วเนื่องจากโควิดนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยแล้วก็ช่วยประชาชนได้มากแต่ว่ากำหนดไว้ว่าจะช่วยผ่อนผันหรือว่าพักการชำระเพียงแค่ไม่เกิน1ปีเท่านั้นพฤศจิกาปีที่แล้วผ่อนผันนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับเดือนนี้พวกเขาจะต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกแล้วครับท่านประธานทีนี้ประเด็นก็คือว่าจากการที่ผมสัมผัสกับพี่น้องประชาชนเนี่ยคนลากย่านะครับและจากการอภิปรายเรื่องหนี้นอกระบบในสภาเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าสภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นนะครับแล้วตอนนี้การระบาดของโควิดที่ประเทศจีนก็กลับเข้ามาใหม่หนี้เกษตรหนี้ครัวเรือนหนี้การศึกษาหนี้นอกระบบเราพูดทุกหนี้แล้วแต่ยังไม่มีใครพูดถึงหนี้กองทุนหมู่บ้านเลยนี่เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่นะครับกองทุนกว่า 76,000 กองทุนสมาชิกกองทุนกว่า14ล้านคนไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้จะเกิดเป็นหนี้เสียจะเกิดเป็นเครดิตเสียหายและส่งผลต่อการฟื้นตัวของประชาชนลากย่าแน่นอนผมจะอยากส่งเสียงให้รัฐบาลเห็นแก่พี่น้องประชาชนนะครับพักการชำระหนี้อีก1ปีครับหรืออย่างน้อยให้ชำระเพียงแค่ดอกก็ยังดีเพื่อทำให้กองทุนไปต่อได้และประชาชนมีเวลาในการฟื้นตัวครับเรื่องที่สองคือผมมีโอกาสได้สำรวจไฟส่องสว่างที่เป็นปัญหาในเขต1พิษณุโลกนะครับมีทั้งหมด7เส้นทางที่จะรายงานต่อท่านประธานถนนเส้นประตู3มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโค้งหน้าประตูหมู่บ้านละอองวิวนะครับที่ตำบลวัดจันทร์ถนนเส้นวังน้ำคูปากดอนครับเป็นอันตรายจากรถขนอ้อยรถกระบะแล้วก็รถในตอนกลางคืนนะครับเส้นริมแม่น้ำน่านที่อยู่ที่บ้านคลองแล้วก็พายชุมพลมีการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแต่ไม่มีไฟส่องสว่างทำให้เกิดอุบัติเหตุมากเส้นหน้าค่ายนเรศวรเส้นหน้าอบต.วัดจันทร์แล้วก็เลียบทางรถไฟจากสนามบินไปถึงบึงพระนะครับผมทำหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหลายส่วนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแขวงกลางทางทางหลวงชนบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานใดบ้างแต่อยากให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเจ้าภาพในการสำรวจและประสานงานในการแก้ไขครับขอบคุณครับครับคุณ